ดูเหรอก็เหมือนกับว่าต้องไปคอยดูคือเหมือนกับว่าทำสายแสงแล้วให้คือมีเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ตัดออกแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกับแค่ไปตรวจดูอาการทุกๆ2-3 เดือนตรวจมาแล้วกี่ครั้งแล้วตัวอาการเป็นเกือบตรวจมาแล้วกี่ครั้งแล้วเกือบปีแล้วหลายครั้งเกือบปีเนี่ยเดือนละครั้งได้3เดือนต่อครั้ง3เดือนต่อครั้งค่ะโอเค3ครั้งที่ผ่านมาแล้วนะเขาวินิจฉัยว่าไงแต่ละครั้งก็ยังไม่มีอะไรก็แปลว่าไม่ต้องพูดถึงมันได้แล้วครับแต่ว่ามันเหมือนค่าเลือดมันขึ้นเขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเขาก็ยังไม่รู้โอเคก็มาถึงอาการของเราทั้งนั้นน่ะใช่ไหมใช่เมื่อเขาไม่รู้เรามาพูดถึงอาการเลยอาการผิดปกติไหมตั้งแต่ตื่นนอนไปถึงหลับนอนจากนั้นอาการในส่วนนี้มันติดออกไปมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้มีแค่แบบปวดหลังแค่นี้เองโอ้โหแค่หายปวดทันทีแล้วนี่นะหายใจยาวครับต้องบอกว่าเคยเป็นมะเร็งโอเคนะต้องพูดภาษาให้เป็นเคยเป็นมะเร็งอย่าให้มันคาหัวใจแบบไม่เอาใช้ภาษาให้เป็นงั้นไม่ขาดจากเราเวลาตายแล้วก็ยังเป็นนามสกุลนี้ต่อไปถึงพ่อโป่งใช่ไหมครับนั่นๆๆเคยเป็นมะเร็งที่เขาว่าใช่ว่าที่เขาว่าเลยนะเราว่าเราสบายดีแล้วโอเคไหมครับยอมดีนั่งสบายเจ้าสู้ยังไงก็ไม่มีเหี่ยวข้างหลังต้องนั่งเล้งแต่ปลายแล้วแบบนี้นะไม่มีเหี่ยวข้างหลังให้หลุดก็ครับดูหลังขาโคตรครับโคตรครับเจ็บด้วยจักรจีฝังนิดนึงแค่นี้เจ็บไหมเนี่ยนี่เจ็บอยู่แล้วแค่นี้เจ็บไหมนี่เจ็บไหมอย่าระแวงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่างเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมโอ้นี่ธรรมดาแล้วถ้าหากแค่นี้เจ็บข้างนี้มันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วตรงนี้มันไปเรื่องก็ดีว่าไม่ใจไปโคตรไปไม่จะให้เบาคลายไหมค่อยๆคลายฮะเพราะอยู่ในต่อหน้าผมเนี่ยมันจะคลายเองแปลว่าทำความเข้าใจด้วยกันโอเคนะทำความเข้าใจด้วยกันเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วมันไปเรื่องอื่นแล้วผมบอกให้เลยว่านั่นก็คือผลของคำว่าคีโมครับมันจะไปในเซลล์อื่นๆทุกเซลล์ตัวเนี่ยที่มันควบคุมไม่ได้เพราะเราใส่เข้าสู่ร่างกายแล้วใช่ชิ้นนั้นถูกตัดไปแล้วที่ไหนได้ที่มันหลงเหลืออยู่ในปนกับเลือดเรียกว่าหาเซลล์ตรงนี้นะครับจึงต้องทำเซลล์อ่อนแอแต่ปุ๊บเจ็บปั๊บเลยโอเคนะเมื่อได้รับพลังงานจากผมไปแล้วมันจะซีนให้จำให้ดีๆนะครับใช่ในครั้งนี้แต่มันคิดว่าโอ้ยคอนเจ็บปวดเนาะไม่มีอะไรยั้งนะเมื่อเรารู้ว่าเจ็บปวดขนาดนั้นผมมีหลายวิธีแล้วมันจะเบาพลังงานผมใช้ทุกเรื่องเสียงผมก็ใช้ได้ไม่ใช่โทษครับหันหลังมาครับแล้วผมก็จะแค่ผมใช้ฝ่าเนี่ยผมเขียนนะตัวคนเป็นตัวคนเนี่ยจะต้องรู้เองนะครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์รู้สึกยังไงคุณต้องอธิบายได้ไม่ใช่ผมต้องกลมสิครับมีเหมือนเดิมไหมครับขึ้นมากลมลงไปตอนนี้
ี้เป็นภาพปกติมนุษย์มันมีคำว่าป้มเงยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าทำมือออกครับหันมาให้ผมได้ถนัดบ้างให้ผมได้ถนัดบ้างเพราะว่าผมช่วยคุณอยู่นะครับพลังงานจากตัวผมไม่ใช่ธรรมดาบอกให้นะครับก็ครับแล้วจะรู้เองว่าถามว่าอยากจะร้องไห้อีกไหมหรือว่าเกินร้องไห้ไปแล้วจ้ะลูกเดินเลยครับลูกเดินโยกให้เต็มร้อยคุณเลยครับที่คุณต้องการโยกให้เต็มร้อยที่คุณต้องการเลยไม่พอจะนั่งยองลุกขึ้นให้มันทุกอีระเดียบทนั่งยองยองแล้วก็ลุกขึ้นฟังภาษาให้เป็นครับเออระวังก้นไปชนเองอ่ะให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องมาถ้าอยู่ต่อหน้าผมมุนกำลังคอนโทรลนี่อยู่ผมคอนโทรลแม้กระทั่งกายใจจิตไม่ใช่คอนโทรลเรื่องเดียวนะครับจะบอกให้ทราบในเวลาเดียวกันด้วยคุกเข่าดูนะครับมันต้องหลายอากัปกิริยาเห็นไหมแต่ก่อนเคยได้แบบนี้ไหมนั่งพับเพียบสิมันหลายอากัปกิริยาไงนะซ้ายเช่นนั้นขวาเช่นนี้กลับข้างเลยทุกอากัปกิริยาเนี่ยก็เป็นการบ้านต่อไปได้ภายในระยะนี้นาทีนี้ต้องเข้าใจตัวเองให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าเออไอพลังงานบริสุทธิ์ชื่อนงหมอพูดจังพูดกันมานานมากเกินกว่า20ปีแต่เราไปเจออย่างนี้แล้วถามว่ามันเป็นคำตอบสุดท้ายไม่ตอบโจทย์ไหมที่ว่าคุณคือโจทย์ใช่ไหมครับตอบโจทย์ไหมยังไงตอบหลงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปเลยประมาณ 30% หลงเหลือแค่30นะต้องการเต็มร้อยไหมเนี่ย ถ้าได้ก็ดีต้องตอบอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีมันทรมานมาเยอะแล้วภาษาอย่างนี้เป็นภาษาที่โหยนะครับแค่ใช้ภาษาเนี่ยถ้าได้ก็ดีเพราะทรมานมามากแล้วมานานแล้วโทษครับไม่ใช่อยากหายปราศจากความเข้าใจสเต็ป by สเต็ปนาทีต่อนาทีนี้ไม่ได้แต่ผมไม่ได้เลยครับเพราะนาทีต่อนาทีเลยหรอกเราใช้เวลาแต่ละคนไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่ใช่หมอโอเคไหมครับผมเข้าใจเรื่องธรรมชาติหมอมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่หมดไหมครับอันนี้มันธรรมชาติอะไรก็เหนือกว่าธรรมชาติไม่ได้หรอกโลกใบนี้ครับแต่มีสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติยังมีอีกอันนี้เรื่องราวธรรมชาติจำไว้หน่อยครับเวลาผมพูดสื่อเข้าไปสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติยังมีอีกถ้าผมบอกว่าร่างกายคุณเป็นธรรมชาติรับได้ไหมครับมาตามของธรรมชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสมมาผ่องถ่ายมาคือธรรมชาติหมดตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้ววิทยาศาสตร์มันเข้ามาหาเราทีนี่ตรงนี้ต้องหาต้องเข้าใจให้ได้ถ้าผมทำให้คุณหายเจ็บปวดสามารถน้อยปัจจัยนั้นก็ตามทีก็แปลว่าสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติยังมีอีกนะมานี่คือหลักการคิดง่ายๆนี่เองครับโทษครับไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับคือมันจะเบาโหวงเงาละเอามือลงเงาซะดีธรรมดาแต่เกรงนะจังหวะนี้สำคัญมาก
ข้อแค่นี้ฮะผมจะรู้ว่าผมข้อแค่นี้มันสะเทือนทั้งตัวผมจะรู้แน่นอนในร่างกายคนโอเคคิดว่าสรุปว่าพูดเร็วๆสามรถเร็วอย่าช้าคิดว่าสรุปว่า 90% อืมไหมปวดหลังโอเคไหมโอไหมน้อยลงแล้วค่ะกระดูกทับเส้นประสาทโอ้โหหลายรอบด้วยกันอยากหายจากอาการปวดอยากหายจากอาการปวดทั้งตัวเพราะมันทรมานเหลือเกินเข้าใจไหมภาษาผมยังไม่ได้หรอกกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ย90เอาไปใช้เพิ่มเติมผ่านภาษาแล้วกับปริญญานะครับจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานกัน